กันเนี่ยนะคะออกมาไม่ใช่มาพูดจาแบบสะบัดก้นใส่อ่ะบอกว่าการมารวมกันระวังจะมีปัญหาในเรื่องกฎหมายซึ่งห้ามชุมนุมอยู่ในเวลานี้อืมแล้วจะจับชาวบ้านเข้าคุกเหรอครับหรือว่ายังไงนะคะอันนี้เนี่ยเรียกร้องสื่อสารแบบรูปธรรมมากนะคะเป็นรูปธรรมไม่ใช่เรียกร้องขึ้นมาเราต้องการประชาธิปไตยเราต้องการอะไรนี้ไม่ใช่อันนี้นามธรรมมากแต่อันเนี้ยเป็นรูปธรรมมากบ้านผมอยู่ที่นั่นพี่น้องผมอยู่ที่นั่นพ่อแม่ลูกหลานผมก็จะต้องอยู่ที่นี่แสดงว่าทั้งสิ่งที่อาจารย์ได้พูดเป็นคำนิยามเมื่อสักครู่มันไม่ใช่แค่เพียงมาร้องทุกข์แต่มันเป็นจิตรับผิดชอบของคนในพื้นที่ใช่ค่ะซึ่งมันสูงกว่าเรื่องการร้องทุกข์ด้วยซ้ำใช่อันนี้คือบ้านผมอ่ะบ้านผมบ้านหนูบ้านฉันบ้านยายอ่ะอย่างเงี้ยเนี่ยนะคะออกมาจะบอกว่าคุณต้องเสียสละเพื่อประโยชน์ของประเทศชาติได้ไหมครับประโยชน์ของประเทศชาติตรงไหนหนึ่งเนี่ยไฟที่จะผลิตจากไอ้โรงไฟฟ้าถ่านหินเนี่ยเอาไปใช้ที่ไหนเอาไปใช้ที่ไหนเมื่อเขาบอกว่าคนในพื้นที่เขาบอกเขาสามารถดูแลเองได้อืแต่ก็ไม่มีคำตอบว่าตกลงใช้ที่ไหนใช่ไหมนั่นน่ะสิเอาไปใช้ที่ไหนแล้วก็กลาง PDP ดูกันไหมกลาง PDP ดูกันไหมว่าขณะนี้เนี่ยการใช้พลังงานการใช้ไฟฟ้าของเราเนี่ยความต้องการใช้พลังงานไฟฟ้าเนี่ยนะคะอยู่ที่เท่าไหร่ครับและขณะนี้เนี่ยในแผนเนี่ยเราพัฒนาเฟส2เฟสต่างๆเนี่ยมันมี renewable กี่เปอร์เซ็นต์ดิฉันนั่งอ่านอยู่นะคะออกมาเนี่ยได้อ่านได้ตามตลอดเนี่ยนะคะมันอยู่กี่เปอร์เซ็นต์แล้วคำหนึ่งที่สะท้อนใจมากคือทำไมเราไปบ้านอื่นเมืองอื่นเนี่ยเขาทำได้ใช่ไหมเขาทำได้เอาง่ายๆเกาหลีมันไม่ค่อยจะมีแสงแดดเท่าไหร่เลยทำไมยังใช้โซล่าเซลล์โซล่าลูปครับแทบจะทุกบ้านเลยทั้งที่มีความสามารถในการแอบซอบไฟฟ้าไอ้แสงแดดเนี่ยแค่ 30% แต่ว่ารัฐบาลเลือกที่จะใช้ตรงนี้หรือแม้กระทั่งในยุโรปเนี่ยเห็นชัดมากใช่ไหมคะว่าการตั้งโรงไฟฟ้าถ่านหินการตั้งโรงไฟฟ้านิวเคลียร์หรือก้างทั้งหลายแหล่เนี่ยมาจากประชาชนทั้งสิ้นนึกออกไหมฮะมาจากคนเป็นคนคิดและขณะเดียวกันคนก็เป็นคนยกเลิกเมื่อวานผมได้ถามท่านพลอากาศโทวัชรฤทธิ์คณีเกี่ยวกับคำนิยามที่มีการพูดว่าพลังงานถ่านหินเป็นพลังงานสะอาดคำนิยามนี้กลายเป็นการตั้งคำถามจากผู้เชี่ยวชาญหลายประเทศเลยว่าตกลงแล้วคำนิยามในประเทศไทยที่บอกว่าถ่านหินเป็นพลังงานสะอาดเนี่ยมันมาจากคำนิยามอะไรซึ่งมันไม่มีอยู่ในคำนิยามของพลังงานก็นี่ไงค่ะว่าหนูบอกว่ามันนิยามมันก็มีที่มาถูกไหมฮะลองหยิบตัวอย่างว่าพลังงานถ่านหินที่เป็นพลังงานสะอาดอยู่ตรงไหนบ้างครับอันนี้อยู่ตรงไหนบ้างอยู่ตรงไหนบ้างครับนะคะนอกจากว่าคือในอดีตเนี่ยมันความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีมันอย่างน้อยถูกไหมคะก็เลยจำเป็นต้องใช้ที่จาก energy ที่มีอันนี้เนี่ยนะคะหลังจากนั้นเนี่ยมันก็เปลี่ยนแปลงถูกมาขึ้นมาเรื่อยๆมันก็มีความพัฒนาก้าวหน้าขึ้นมาเรื่อยๆถึงวันนี้เนี่ยเรามีทางเลือกอะแล้วทำไมเราไม่เลือกมันตรงนี้จึงเป็นประเด็นที่เดี๋ยวช่วงหน้าคุยกันต่อนะครับว่าความต้องการที่แท้จริงและความจำเป็นที่มีอยู่จะใช้เลือกวิธีการไหนและวิธีการเหล่านั้นประชาชนกับภาครัฐจะเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันได้ยังไงบ้างนะครับช่วงนี้พักสักครู่ครับการสามัคคีประชาชนกับดร.รัตนาพรธรรมโกศลนะครับในประเด็นที่เกี่ยวกับความเป็นไปของสังคมซึ่งเวลานี้กำลังเกิดช่องว่างระหว่างภาครัฐกับภาคเอกชนในการที่จะนิยามคำว่าประโยชน์ของประเทศชาติซึ่งในหลายประเทศคำว่าประโยชน์ของประเทศชาติมันจะพ่วงคำว่าประโยชน์ของประชาชนคู่กันไปด้วยประเทศชาติที่ไม่มีประชาชนได้ไหมตรงนี้แหละใช่ไหมคะประเทศชาติมันก็เป็นแค่อาณาเขตถูกไหมฮะแต่ว่ามันเป็นยูนิตี้ใช่ไหมครับที่มีประชาชนอยู่ในยูนิตี้นะการที่ทำให้เกิดอะไรขึ้นก็ตามเนี่ยมันต้องมาจากประชาชนมันต้องเกิดจากประชาชนทั้งนั้นทีนี้มันเกิดการแบ่งว่าประชาชนเป็นผู้ที่อยู่ภายใต้การปกครองเจ้าหน้าที่รัฐเป็นมีหน้าที่ในการปกครองเพื่อจะได้อำนวยความสุขให้กับประชาชนคำนิยามนี้มันใช่ปัจจุบันมันเป็นอย่างนั้นเหรอถามคำถามเนี้ยถามแบบไม่ต้องคิดอะไรเยอะไม่ต้องคิดอะไรเยอะๆใช้หัวใจถามมันเป็นอย่างนั้นเหรอถูกไหมคะประเทศที่มีแต่ราชการได้ไหมราชการเนี่ยตั้งขึ้นมาเพราะอะไรถูกไหมคะแล้วก็กฎระเบียบอะไรทั้งหลายแหล่เหล่านี้เนี่ยมันเป็นกติกาซึ่งต้องปฏิบัติ
ร่วมกัน together together เนี่ยก็คือร่วมกันถ้ามันไม่ together เนี่ยมันก็ใช้ไม่ได้แสดงว่าตรงนี้ไม่ใช่กฎหมายเพื่อการปกครองแต่เป็นข้อตกลงที่ไปเขียนไว้เป็นกฎหมายเพื่อปฏิบัติร่วมกันใช่ใช่ค่ะออกมาเนี่ยเราก็เหมือนตรงเนี้ยที่เราช่วงเนี้ยวันสองวันได้มีทีมจากทางแอฟริกามาเยอะใช่ไหมคะเราได้คุยกับเขาเนี่ยเราเห็นเลยว่าเฮ้ยมันเป็นวิธีคิดจริงๆเนี่ยนะคะให้เขาพูดบอกว่าไม่ว่าจะภาคเอกชนหรือภาคราชการถ้ามันไม่ together เขาใช้คำว่า together เนี่ยมันไม่ด้วยกันมันไปไม่ได้มันไม่ critical ใช่ไหมครับมันไม่ลงบล็อกว่ามันไม่มีทาง move เขาบอกอย่างนี้มันไม่มีทางไปได้เช่นภาคเอกชน บริษัทหรือองค์กรเอกชนภาคเอกชนเนี่ยตัวใหญ่เป็นรูปบริษัทเป็นรูปอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยนะคะออกมา employer กับ employee เนี่ยถ้า2อันเนี่ยไม่ together บริษัทเจ๊งครับนะคะส่วนราชการเนี่ยตั้งขึ้นมาเพื่ออำนวยความสะดวกให้ประชาชนถูกไหมคะเพื่อทำหน้าที่รองรับประชาชนเนี่ยถ้าสองอันเนี่ยมันไม่ together เจ๊งบอกได้เลยก็ไม่ต้องมีราชการก็ได้ถูกไหมคะออกมานั่นแสดงว่าตรงนี้มันต้องเป็นกระบวนทัศน์ที่จะต้องมีการวางแนวทางในการที่ศึกษาร่วมกันว่าการเอาข้อยุติที่ถูกต้องเพื่อประโยชน์ของชาติบ้านเมืองเนี่ยจะเอาประโยชน์ของชาติแล้วก็บอกให้สัมปทานใครก็ได้แล้วประชาชนก็ต้องเสียสละวันนี้ต้องไม่มีสิ่งเหล่านี้แล้วในกระบวนการปฏิรูปที่กำลังจะเกิดขึ้นคือมันเป็นวิธีคิดที่ไม่ถูกต้องนะไม่ถูกต้องนะว่าถามว่าประชาชนเนี่ยเขาเสียสละอยู่แล้วล่ะถูกไหมฮะถ้าประชาชนไม่เสียสละเนี่ยมันไม่มีอะไรเกิดขึ้นเยอะแยะขนาดนี้หรอกแต่กรณีอย่างเนี้ยกรณีอย่างที่เกิดขึ้นอย่างเนี้ยคือมันเป็นผลเสียกับเขาโดยตรงเขาถึงต้องออกมาบอกออกมาสื่อสารบอกว่าอย่างเนี้ยมันไม่เป็นที่ต้องการของชุมชนใช่ไหมคะเช่นบอกว่าความต้องการใช้ไฟเท่าไหร่นะคะการตั้งโรงไฟฟ้าเนี่ยนะคะใช้ energy อย่างอื่นได้ไหมใช่ไหมคะอันนี้ถามคำถามนี้มันไม่ได้มีอันเดียวนะในโลกนี้การผลิตไฟฟ้าเนี่ยมันไม่ได้มีถ่านหินอันเดียวเขาบอกหรือว่าถ้างั้นจะเอาโรงงานนิวเคลียร์ไม่ล่ะก็ถือเป็นพลังงานสะอาดเหมือนกันและมีโครงการอยู่ในนโยบายยุทธศาสตร์พลังงานด้วยเนี่ยมีอยู่แล้วได้อ่าน PDP แล้ว แล้วก็ไปดูที่เซินเจิ้นก็ไปดูนะคะไปกับการไฟฟ้านี่แหละแต่ว่า11โรงไฟฟ้านิวเคลียร์ที่เยอรมันเรายอมรับว่าเยอรมันนี่เขาก้าวหน้าเรื่องเทคโนโลยีมากทำไมยกเลิกทำไมหยุดนะครับช่วงที่ผมไปปี40นั่นกำลังไล่ปิดจนเหลืออยู่ประมาณสัก 3-4 โรงมั้งวันนี้เข้าใจว่าเปลี่ยนเป็นพลังงานอื่นหมดแล้วใช่ค่ะแล้วก็เป็นข้อตกลงเป็นความเห็นร่วมกัน together ครับก็คือไม่มีภาครัฐภาคเอกชนเห็นร่วมกันเลยว่าหลังคาทุกหลังคาใช้โซลาร์เซลล์ถนนหนทางอะไรทั้งหลายแหละที่มันติดโซลาร์เซลล์ได้ทำแล้ววันนี้เนี่ยเขาบอกแค่ไม่กี่ปีของการนั่นมาจนกระทั่งถึงวันนี้เนี่ยไอตัวพลังงานตัวไฟฟ้าที่ได้จากโซลาร์เซลล์มันสามารถรีคัฟเวอร์ไอตัวที่ปิดไปแล้วเรียบร้อยเห็นไหมคะในโลกนี้เนี่ยมันไม่มีอะไรไม่ทดแทนกันได้หรอกแสดงว่าสิ่งที่อาจารย์พูดว่าเป็นวิทยาศาสตร์เนี่ยมันคือนี่วิทยาศาสตร์ชัดๆเลยหน่วยเนี่ยอันนี้คือวิทยาศาสตร์ชัดๆเลยเราถึงพยายามสื่อสารว่าเราไม่ใช้ถ่านหินได้ไหมใช่ไหมถ้าสมมติว่าเพื่อความมั่นคงทางพลังงานเราใช้ energy ตัวอื่นได้ไหมแต่ถ้าเกิดสมมติว่าเวลานี้มีบางคนที่เป็นกลุ่มนักลงทุนค่ะไปทำสัญญาเกี่ยวกับเรื่องสัมปทานถ่านหินเอาไว้แล้วในหลายประเทศเนี่ยถ้าเป็นอย่างนี้เขาจะยอมได้หรือครับกับกลุ่มที่ลงทุนแล้วก็ต้องพยายามเอาอำนาจที่มีอยู่หรืออำนาจแฝงที่มีอยู่หรือเอาพรรคพวกที่มีอยู่ก็ต้องพยายามผลักดันให้มันเกิดก็นี่ไงนี่มันเป็น hidden agenda ถูกไหมคะซึ่งอันนี้สมมตินะครับมันเป็น hidden agenda ถูกไหมคะว่าจะดึงดันต้องเอาให้ได้โดยให้เหตุผลว่าต่อไปใช้ไฟแพงนะนะเดี๋ยวจะต้องใช้ไฟแพงนะอะไรอย่างเงี้ยนะคะเราก็มึนๆงงๆเหมือนกันใช่ไหมว่าถ้าเราไม่ใช้ energy เข้าไปเจเนเรตพลังงานไฟฟ้าให้เกิดไฟฟ้าเราจะต้องใช้ค่าไฟแพงเลยเหรอเออ
ถ้าเราใช้อย่างอื่นได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมมันใช้เทอร์โมเทอร์ไบน์ก็ได้ใช้แก๊สเทอร์ไบน์ก็ได้โดยใช้ energy ที่เข้าไปขับผลักดันตัวอื่นได้ไหมทำไมที่อื่นก็ทำได้ใช่ไหมคะใช้ SPP ได้ไหมตัวเล็กๆสมมติว่า1ตัวอะไรนะ800ครับหรือไอ้1ตัวมันมาแล้ว800บวกเดี๋ยวต้องมาอีก 2,000 3,000 มาอีกแล้วมาอีกแล้วใช่ไหมคะเออใช่ไหมคะเราบอกว่าอย่างนี้ได้ไหมทำเทอร์โมเทอร์ไบน์ทำแก๊สเทอร์ไบน์อย่างนี้เนี่ยนะคะออกมาวันนี้เมื่อเช้าดิฉันต้องมานั่งอธิบายว่าเราใช้ไอ้สตัมป์ก็คือเศษไอ้ข้อเง่าของมันเอาไปเป็น energy ในการผลิตไฟนะคะเพราะแทนที่จะทิ้งไปนะคะชุมชนในชัยภูมิเราก็สามารถใช้ไอ้เศษเง่าพวกที่จะต้องทิ้งเนี่ยเอามาผลิตไฟได้ 0.5 เมกะวัตต์แล้วถ้าสมมุติว่าเราทำอย่างเงี้ยกระจายไปถูกไหมฮะจากวัตถุดิบที่มีแล้วก็ต้องมาอธิบายว่าเนี่ยเอนจิเนียร์เต็มเลยวันนี้เมื่อเช้าเราก็ประชุมอะไรเนี่ยนะคะออกมาก็เห็นชัดถูกไหมฮะเหมือนยังในหลายประเทศใช้ผลผลิตทางการเกษตรครับใช้เศษวัสดุของเหลือจากการที่เอายอดมันไปใช้แล้วอะไรเงี้ยนะคะตัวอะไรอีกหลายอันเนี่ยที่เอามาผลิตไฟฟ้าได้หลายคนก็บอกว่าถ้าเป็นอย่างนั้นเนี่ยมันก็ทำเป็นเมกะโปรเจกต์ที่ไปกระตุ้นการลงทุนสร้างเศรษฐกิจที่สมบูรณ์ไม่ได้ถ้าไปทำระดับอย่างนั้นเนี่ยอาจารย์จะตอบมันแยกได้ไหมคะอันเนี้ยมันแยกได้ไหมคะอันไหนเป็นครัวเรือนถูกไหมฮะอันไหนเป็นชุมชนอันไหนเป็นอินดัสเทรียลอันไหนเป็นอุตสาหกรรมได้ไหมคะเดี๋ยวเนี่ยไปเดินสายดูชอบเที่ยวชอบเดินทางแบบมีสาระก็คือไม่ได้ไปแบบเที่ยวเหมือนคนอื่นคือไปดูถ่ายรูปแก๊กๆไม่ใช่นะคะไปในเอเชียเนี่ยไปทั้งจีนนี่ไปหลายมณฑลไปดูเรื่องไฟฟ้าอย่างเดียวไปทั้งจีนไปทั้งเกาหลีญี่ปุ่นนะคะในยุโรปไปเยอรมันไปกลุ่มสแกนดิเนเวียนอยู่อังกฤษหลายปีไปอะไรจนกระทั่งพูดเยอรมันได้อะไรเงี้ยนะคะไอ้อันเนี้ยเราได้เห็นความหลากหลายเราได้เห็นความเข้มแข็งของประชาชนและเราได้เห็นจิตสาธารณะของส่วนราชการเนี่ยนะคะออกมาสำหรับการที่จะ go together คือไปด้วยกันได้ดิฉันใช้เวลา 15-16 ปีในทวีปแอฟริกาได้เห็นประเทศที่คุณบอกเขาล้าหลังเนี่ยแต่ว่าเขาไปด้วยกันได้นะคะแล้ววิธีคิดแล้วถ้าหากว่าวิธีคิดของข้าราชการไทยวิธีคิดของผู้นำของประเทศไทยยังคงย่ำอยู่กับที่ยังคงคุ้นเคยกับการเป็นคนสั่งการประชาชนเนี่ยนะคะคุณจะล้าหลังกว่าทวีปแอฟริกาเพราะว่าขณะนี้เนี่ยยังขอยกตัวอย่างที่เป็นรูปธรรมวันนี้เนี่ยเพิ่งเลือกตั้งใหม่เป็นอดีตผู้บัญชาการทหารนะคะที่เกษียณแล้วก็ลงเลือกก็มาเลือกตั้งแล้วก็ตกไป3หนนะคะเพราะว่าอยู่ในพรรคเล็กๆนะคะท่านก็มุ่งมั่นจนกระทั่งวันนี้แลนด์สไลด์ถล่มทลายคือประเทศไนจีเรียเนี่ยนะคะนายพลมูฮัมหมัดบูฮารีท่านบอกว่าสิ่งที่ตลอดชีวิตของท่านได้เห็นคือสิ่งที่ทำให้ทวีปแอฟริกาทั้งทวีปตกต่ำหนึ่งคอร์รัปชันมีฮิดเด้นอะเจนดาแล้วก็ผู้นำเนี่ยมีฮิดเด้นอะเจนดาทั้งสิ้นสิ่งที่ท่านทำคือเข้ามาปุ๊บปรับครม.ปรับระเบียบของครม.เห็นไหมกฎหมายมันแก้ได้มีครม.มี41คนท่านบอกไม่เห็นมีความจำเป็นต้องมี41คนเลยให้ตั้งทีมทำงานเหลือ19นะคะแล้วหลังจากนั้นเขามี36รัฐเอาแต่ละรัฐเสนอมาเลยอยากให้ใครเป็นรัฐมนตรีครับเสนอมาทั้งหมด39คนครับผ่านปปช.ผ่านคณะกรรมการที่ดูกันกรองเรื่องคอร์รัปชันไม่ใช่ตัวท่านกันกรองนี่นะรู้ไหมว่า39คนจากทุกรัฐที่เสนอมาผ่านกี่คนรู้ไหม3คน3คนนี้คือควอลิฟายมีประวัติดีที่จะเข้ามาเป็นรัฐมนตรีครับท่านบอกว่าเพราะฉะนั้น3คนนี้ผ่านที่เหลือไม่ผ่านเสนอมาใหม่19คนแค่นั้นเองเป็นความพัฒนาที่ไม่น่าเชื่อใช่แล้วก็ท่านก็ไปพบโอบามาใช่ไหมคะเราก็ได้เห็นเลยบอกว่านึกถึงนชาติไงนชาติเคยสอนบอกว่า
เราเนี่ยแม้เราจะเล็กกว่าแต่เรามี integrity เรามีศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ของเราเกียรติภูมิท่านนั่งอ่ะแค่เก้าอี้นั่งเนี่ยโอ้โหคนวิพากษ์กันสื่อมวลชนทั่วโลกวิพากษ์เลยว่าอย่างนี้สิเขาเรียกชายชาติทหารมันไม่ได้อยู่ที่ว่าคุณเป็นเจนเราท่านบอกไม่ต้องเรียกท่านนายพลจอมพลไม่ต้องเรียกตอนนี้ท่านเป็นผู้นำชาวบ้านธรรมดาเพราะชาวบ้านไอ้หนุ่มเด็กๆทั้งหลายแหละเลือกท่านมา